เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่8ที่หนึ่งเท่านั้นอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วพวกเราสองพี่น้องก็เลยต้องมาทุ่มเวลาให้กับการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ฉันตั้งใจว่าจะคว้าที่หนึ่งให้ได้เลยสวัสดีนินจานานินี่พวกเรามารอรับเธอที่โรงเรียนเลยนะไปกันนินจาเลิกเรียนแล้วไปเล่นกันวันนี้ขอตัวก่อนนะไก่โต้งฉันคงไปเล่นกับนายไม่ได้แล้วก็คงไม่ได้อีกหลายวันเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นเหรอนินจาไม่สบายปวดหัวตัวร้อนอ่อนเพลียหรือเสียใจเรื่องอะไรอ่ะบอกฉันได้นะบอกฉันได้เปล่าหรอกอาทิตย์หน้าก็สอบแล้วฉันกับพี่นานี้ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนะนายก็รีบอ่านหนังสือให้เสร็จเร็วๆสิจะได้มาเล่นกันสอบตั้งหลายวิชานะไก่โต้งแต่ละวิชากับหนังสือเยอะทั้งนั้นทำไมต้องเรียนอะไรเยอะแยะด้วยเนี่ยจะอ่านทันหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ my god จะทำยังไงดีเนี่ยเครียดจังเลยก็ถ้าเธออ่านหนังสือและตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกมันก็ไม่ต้องมานั่งเครียดแบบนี้หรอกเฮ้ยฉันนะอยากจะสอบให้ได้ที่เลขตัวเดียวมาฝากพ่อกับแม่สักครั้งขอแค่ที่9ก็ยังดีอ่ะพี่นานิพี่ว่าเทอมนี้ผมจะทำได้ไหมนะพี่นานิพี่นานิพี่นานิฮะอะไรอยู่ใกล้กันแค่นี้ทำไมต้องตะโกนด้วยล่ะนินจาก็พี่ไม่ฟังที่ผมพูดเลยผมถามพี่ก็เอาแต่เงียบอย่างเดียวขอโทษทีพอดีคิดอะไรนิดหน่อยน่ะจะถามพี่เรื่องอะไรหรอผมบอกว่าถ้าเทอมนี้ผมอยากสอบให้ได้อย่างน้อยสักที่9เนี่ยพี่ว่าผมจะทำได้ไหมอันดับแรกเธอก็คงต้องหยุดเล่นเกมก่อนใช่ผมเอาเกมเก็บใส่ตู้แล้วก็ล็อกกุญแจตั้งแต่วันก่อนแล้วจริงเหรอแปลกแฮะทำไมคราวนี้ถึงเอาจริงขนาดนี้ล่ะนินจาก็ผมอยากเป็นลูกที่ดีเพื่อพ่อกับแม่บ้างนี่ครับจริงเหรอจริงๆนายพูดเสียงสูงนายกำลังโกหกแน่ๆเลยพี่นายยังขันเอกอีเอกเอกเลยนายก็เสียงสูงเหมือนกันนั่นแหละนานินจาเอาความจริง ก็ตอนนี้มันมีเกมรุ่นใหม่ออกมาเขาบอกกันว่ามันเจ๋งสุดๆเพื่อนผมหลายๆคนก็ได้เล่นกันแล้วก็ถ้าผมได้คะแนนดีคราวนี้ก็ว่าจะลองขอพ่อกับแม่ดูอะว่าแล้วเชียวแหมพี่ก็รู้ทันผมตลอดเลยพี่นานิคราวนี้พี่ติวให้ผมหน่อยนะนะหรือนินจาจะให้ฉันติวให้ก็ได้นะถึงฉันจะไม่ได้เรียนกับเธอแต่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะฉลาดและมีสมองปราดเปรื่องเฉียบแหลมแค่ไหนอ่านแป๊บเดียวก็น่าจะติวสอบให้ได้เป็นฉันไม่กล้าเรียนกับกอลลี่หรอกนะฉันกลัวถูกดุนะไทก้าฉันได้ยินนะ พี่ว่าให้กอลลี่ช่วยก็ดีเหมือนกันนะนินจาแต่ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็ค่อยมาถามพี่อีกทีเพราะพี่เองก็ต้องอ่านหนังสือของพี่เหมือนกันพี่นานิน่ะเก่งอยู่แล้วอ่านนิดเดียวก็ทำข้อสอบได้ไม่ต้องมาเครียดแบบผมเอานะอย่าเพิ่งเครียดมากพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วกันเนาะได้เลยครับถึงเวลาสองพี่น้องนานินินจาตะลุยด่านเก็บไอเทมหนังสือสอบเฮ้ยเอาจริงๆบอกให้นินจาไม่เครียดแต่ตัวเองก็แอบเครียดเหมือนกันนะเนี่ยสอบทีไรได้มากสุดก็แค่ที่5ครั้งนี้ฉันอยากจะวิ่งไปบอกพ่อกับแม่ว่าได้ที่1บ้างทำให้ได้นะนานิข้าวเย็นพร้อมแล้วจ้าหิวมากเลยครับวันนี้ผมใช้พลังสมองเยอะมากๆใช้เล่นเกมเหรอลูกโถพ่อครับไม่ใช่ซะหน่อยหรือเรื่องหุ่นยนต์ที่ยังต่อไม่เสร็จก็ยังไม่ใช่อีกละครับโหพ่อเนี่ยเห็นผมเป็นคนยังไงพ่อก็รู้นี่ว่าใกล้สอบแล้วผมก็ต้องอ่านหนังสือสิครับ พ่อก็แค่ล้อเล่นนะ ไม่อยากให้เครียดว่าแต่ครั้งนี้ดูลูกพ่อฟิตเต็มที่เลยนะนินจาเขาอยากสอบให้ได้ที่ดีๆนะคะเห็นบอกว่าอยากจะทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจไงครับพี่นานิอย่าเพิ่งบอกสิครับไว้ให้ผมทำให้ได้ก่อนแม่เห็นลูกตั้งใจแบบนี้พ่อกับแม่ก็ภูมิใจแล้วจ้ะแม่เองสมัยเรียนเขาก็สอบได้ที่หนึ่งประจำเลยนะลูกแม้กระทั่งตอนนี้แม่เขาก็ยังได้ที่หนึ่งอยู่ตอนนี้แม่มีสอบอะไรหรอคะแม่ไม่ได้สอบอะไรหรอกแต่เป็นที่หนึ่งในใจพ่อนี่ไง แล้วตอนที่แม่สอบได้ที่หนึ่งแม่รู้สึกยังไงหรอคะแม่ยังจำความรู้สึกตอนที่ตัวเองสอบได้ที่หนึ่งครั้งแรกได้อยู่เลยลูกตอนนั้นน่ะพอคุณครูประกาศปุ๊บทุกคนในห้องก็ปรบมือแล้วก็มองมาที่แม่คุณยายของลูกน่ะท่าทางจะดีใจกว่าแม่อีกยิ้มกว้างทั้งวันแม่ยังจำวันนั้นได้จนถึงวันนี้เลยนะเห็นแววตาที่มีความสุขของแม่ตอนที่เล่าเรื่องเมื่อกี้แล้วฉันจะต้องทำให้ได้แบบแม่บ้างไม่ได้การล่ะต้องจริงจังกว่านี้แล้วนานิพี่นานิไปเล่นที่สนามกันผมชวนไก่ต้งไทก้ากอลลี่ไว้แล้วไหนว่าจะตั้งใจอ่านหนังสือไงนินจาทำไมยังจะออกไปเล่นข้างนอกอีกล่ะผมจัดตารางอ่านหนังสือไว้แล้วแต่ร่างกายมันก็ต้องออกกำลังยืดเส้นยืดสายบ้างนะพี่เดี๋ยวหลังกินข้าวเช้าผมก็กลับมาอ่านหนังสืออีกแล้วนะไม่เอาอะพี่ยังต้องทบทวนอีกหลายวิชาเลยแล้วนายก็ห้ามมากวนพี่ด้วยมันเสียสมาธินี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมต้องดุกันด้วยไม่ไปก็ไม่ไปสินินจาเป็นอะไรลูกทำไมทำหน้างอแบบนั้นล่ะก็พี่นานี้สิครับอยู่ดีๆก็โมโหขึ้นมาแค่ผมจะชวนออกไปเล่นที่สนามแค่เนี้ยพี่เขาคงกำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่นะลูกแล้วลูกล่ะนินจาเตรียมสอบไปถึงไหนแล้วผมก็ยังเต็มที่อยู่นะครับแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องสมองน้อยๆของผมก็ต้องเดินด้วยการออกไปเล่นบ้างสิครับเล่นในสดชื่นสมองก็จะปลอดโปร่งเหลือที่ให้จำหนังสือได้เยอะขึ้นไงครับยังไงก็ระวังอย่าไปเล่นซะจนสมองปลอดโปร่งจนที่อ่านมาก่อนหน้านี้กระเด็นหายหมดนะลูกอุ้ยงั้นผมรีบไปเล่นแล้วรีบกลับมาดีกว่าก่อนที่ความรู้เดิมจะกระโดดออกจากสมองผมแล้วกันนะครับไปแล้วครับเราขึ้นไปดูนานี้กันหน่อยดีไหมพ่อก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเครียดอย่างที่เจ้านินจาว่าหรือเปล่านานี้พ่อกับแม่เองจ้ะพ่อกับแม่มีอะไรหรอคะลงไปกินข้าวเช้าก่อนไหมลูกเดี๋ยวอีกสักพักแล้วกันค่ะแม่หนูยังไม่หิวเท่าไหร่ขออ่านให้จบเล่มนี้ก่อนแล้วกันค่ะพักบ้างเถอะลูกไม่งั้นกว่าจะสอบเสร็จลูกสาวพ่อก็กลายเป็นแพนด้าขอบตาดำคล้ำหมดฝืนอ่านหนังสือตอนสมองล้าความรู้มันก็ไม่เข้าหัวหรอกลูกนั่นสิออกไปเดินสูดอากาศที่สนามกับเจ้านินจาสักพักไหมแล้วค่อยกลับมาอ่านต่อไม่ดีกว่าค่ะนินจามัวแต่เล่นคือหนูออกไปเล่นด้วยผลการสอบก็คงไม่ดีขึ้นทั้งคู่แน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวหนูค่อยลงไปกินข้าวนะคะโอ้ยลืมตรงนี้ทุกทีแสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจอ่าน3รอบแล้วยังจำไม่ได้อีกฮึบรอบที่4โอ้ยง่วงจังแฮะไม่ได้เราจะยังนอนไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้เสร็จแล้วคราวนี้ถูกหมดใช่ไหมกอลลี่เธอเก่งขึ้นมากเลยนินจาซะอย่างถ้าตั้งใจแล้วก็ทำได้แถมทำถูกหมดซะด้วยใครบอกว่าถูกหมดอ้าวก็แค่จากที่ผิด8ข้อก็เหลือผิด4ข้อน่ะอย่างน้อยครั้งนี้เธอก็ทำได้6 เต็ม 10นะไม่เป็นไรนะนินจา ฉันยังตอบแทบไม่ได้สักข้อเลยนายเก่งกว่าฉันตั้งเยอะเนี่ยฉันรู้ว่านายหวังดีอยากจะปลอบฉันนะไทก้าแต่มันฟังแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นายนี่ก็คงอ่านหนังสือหนักหน้าดูเลยนะก็คงอย่างนั้นน่ะไม่ยอมให้ฉันเข้าไปยุ่งด้วยเลยฉันเห็นนายนี่ตื่นมาอ่านหนังสือแต่เช้าเลยตื่นก่อนที่ฉันจะปลุกด้วยเสียงอันทรงพลังซะอีกแต่ฉันว่านานี้ไม่ได้ตื่นเช้าหรอกน่าจะไม่ได้นอนมากกว่าเห็นไฟห้องนอนนานี้เปิดสว่างทั้งคืนเลยหูยนานี้นี่จริงจังมากๆเลยนะเป็นฉันน่ะพอฟ้ามืดปุ๊บก็อยากรีบเข้านอนแล้วแต่ฉันว่ามันจะจริงจังเกินไปหน่อยไหมนอนก็ไม่นอนแถมถึงเวลากินก็ไม่ค่อยออกมากินหรือถึงออกมาก็รีบกินแบบแทบไม่ได้เคี้ยวเลยมั้งแล้วก็เข้าห้องนอนปิดประตูอ่านหนังสือต่อแบบนี้ไม่น่าจะดีนะก็นั่นนะสิแต่เราจะทำอะไรได้อาหารพร้อมแล้วนินจาขึ้นไปเรียกพี่เขามากินข้าวสิลูกครับแม่หวังว่าจะไม่ถูกพี่นานิโมโหอีกพี่นานิไปกินข้าวได้แล้วครับทุกคนรออยู่เดี๋ยวพี่ลงไปขอเก็บหนังสือก่อนพี่นานิแม่ครับพ่อครับพี่นานิเป็นลมครับตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวสักนิดเหมือนโลกมันหมุนไปหมดดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากนอนพักนิดหน่อยก็ดีขึ้นอีก2 วันจะถึงวันสอบแล้วด้วยอย่ามาเป็นอะไรตอนนี้นะเฮ้ยๆพวกเรามาเยี่ยมนะนานี้นานี้ไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมพวกเราเป็นห่วงเธอมากๆเลยนะฉันมีผลไม้แช่แข็งเย็นๆมาฝากด้วยนะจ๊ะผลไม้หวานๆน่ะน่าจะทำให้เธอสดชื่นมีพลังขึ้นได้นะฉันว่าน่าจะเป็นเพราะเธอเครียดส่วนเรื่องข้อสอบให้ฉันช่วยอธิบายเรื่องที่ฉันรู้ได้นะฉันอ่านหนังสือทุกวันอยู่แล้วเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้ขอบใจทุกคนมากนะตอนนี้ก็ยังมึนๆอยู่นิดหน่อยพ่อกับแม่บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เครียดแล้วก็อดนอนด้วยเธอหักโหมเกินไปแบบนี้ไม่ใช่แค่ร่างกายเธอนะที่แย่สมองของเธอก็จะเบลอแล้วพอถึงวันสอบเธอก็อาจจะทำไม่ได้อาจถึงขนาดสอบตกได้เลยนะสอบตกเลยเหรอใช่กอลลี่ไม่พูดเกินไปหน่อยเหรอไม่เกินไปหน่อยหรอกขืนหน้านี้ยังทำแบบนี้นะที่ฉันพูดมันก็จะเกิดขึ้นจริงได้เชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้ไม่นะฉันไม่อยากสอบตกไม่ได้ที่หนึ่งแล้วแถมยังสอบตกอีกเหรอไม่เอาอ่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะจะถึงวันสอบอยู่แล้วด้วยถึงเวลาชวนกันคิดใกล้สอบแล้วเราจะมีวิธีเตรียมตัวสอบยังไงได้บ้างนะลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะการที่เธออ่านอย่างเดียวมันอาจไม่ช่วยทำให้เธอจำได้หรอกนะฉันมีวิธีเตรียมตัวสอบมาแนะนำนะรับรองว่าจะช่วยให้เธอทำข้อสอบได้แน่นอนทำยังไงหรอกอลลี่ก่อนอื่นเอาหนังสือทั้งหมดที่ต้องสอบออกมาแล้วเขียนเฉพาะเนื้อหาสำคัญลงในกระดาษจากนั้นก็แอบเอาเข้าไปดูในห้องสอบใช่ไหมกอลลี่จะบ้าเหรอนินจานั่นมันโกงข้อสอบแล้ววิธีของฉันเนี่ยมันจะช่วยทำให้เธอจำได้แม่นขึ้นเวลาที่เธอเขียนสรุปออกมาก็จะเห็นหัวข้อสำคัญแต่ว่าหนังสือมันเยอะมากเลยนะก็จะเขียนเสร็จเนี่ยพี่นานี้เป็นลมอีกรอบแน่ถ้าเป็นฉันนะฉันจะวาดออกมาเป็นการ์ตูนเพราะเวลาอ่านการ์ตูนแล้วจำได้ทุกทีแต่พอเป็นตัวหนังสือที่ไรลืมหมดเลยไม่รู้ทำไมอันนี้ก็น่าสนใจนะนานี่วาดเป็นการ์ตูนตลกจะได้อ่านไปด้วยหัวเราะไปด้วยจำแม่นแน่ๆเลยวาดการ์ตูนเนี่ยน่าจะใช้เวลาเยอะกว่าจดแบบที่กอลลี่บอกอีกนะพี่นานี้คงเป็นลมอีกรอบอยู่ดีงั้นลองวิธีของฉันบ้างนะถ้าเป็นฉันแล้วก็ไม่วาดไม่จดหรอกเมื่อยมือเปล่าๆ ฉันจะใช้วิธีร้องเพลงเพราะฉันจำเนื้อเพลงได้ทุกเพลงเลยนะแถมฉันยังเป็นไก่ที่เสียงดีซะด้วยมันเลยยิ่งทำให้ฉันสนุกกับการร้องเพลงอยากลองฟังสักเพลงไหมล่ะ แต่ฉันว่าวิธีของฉันน่าจะดีที่สุดนะวาดการ์ตูนก็ดีนะจดดีกว่าไม่ต้องร้องเพลงสิวาดการ์ตูนเธอร้องเพลงผมว่าดูท่าจะไม่จบง่ายๆพี่นานี้ไปพักดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหัวหมุนเป็นลมอีกรอบและแล้ววันสอบก็มาถึงฉันตื่นเต้นมากๆเลยทำเต็มที่นะนานี้ในที่สุดก็สอบเสร็จแล้วเย้ จะได้ไปเล่นสักทีพี่ก็เห็นเธอเล่นอยู่ตลอดนะนินจาแหมแต่ช่วงก่อนสอบที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นน้อยลงเยอะเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แตะเกมเลยด้วยตู้ยังล็อกกุญแจอยู่เลยเอ๊ะเป็นยังไงบ้างสอบทำได้ไหมฉันว่าฉันทำได้นะเธอใช้วิธีของฉันใช่ไหมจ๊ะบอกแล้วว่าวิธีของฉันดีเด็กที่เรียนเก่งๆก็ใช้วิธีแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่ฉันว่านานี่น่าจะใช้วิธีของฉันมากกว่านะเพราะเมื่อเช้าได้ยินเธอเดินไปร้องเพลงไปแล้ววิธีของฉันล่ะนานี้มันไม่ดีหรอจริงๆฉันก็ใช้วิธีของพวกเธอทั้งหมดนั่นแหละบางเรื่องฉันก็ใช้การจดบางเรื่องฉันก็วาดเป็นรูปและบางเรื่องฉันก็ลองร้องเป็นเพลงเพียงแต่เสียดายนิดหน่อยที่ฉันมีเวลาไม่มากนักถ้ารู้วิธีพวกนี้ก่อนฉันคงจะจำได้ดีขึ้นมันช่วยได้จริงๆใช่ไหมพี่นานี้งั้นเดี๋ยวคราวหน้าผมลองบ้างดีกว่าแต่ตอนนี้ได้เวลาไปเล่นแล้วเย้ไปเล่นกันไก่ต้มได้เลยเอ็กเอ็กเสียดายจังเลยนะคะที่หนูเอาที่หนึ่งมาให้พ่อกับแม่ไม่ได้โถลูกรู้ไหมว่าแค่ลูกมีความพยายามและตั้งใจจะทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจเนี่ยแค่นี้พ่อกับแม่ก็มีความสุขแล้วแต่ยังไงก็ตามถ้าพยายามมากเกินไปจนหักโหมไม่กินไม่นอนไม่พักแบบนั้นก็ไม่เอานะลูกพ่อกับแม่เป็นห่วงใช่อีกอย่างนะการที่เราจะสอบได้ที่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวเพราะเราก็มีเพื่อนคนอื่นที่เขาอาจจะเรียนเก่งกว่าทำข้อสอบได้ถูกมากกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะสอบได้ที่เท่าไหร่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ลูกทำเต็มที่แล้วจะที่1 2หรือ3มันก็แค่ตัวเลขนะลูกจริงครับพ่อมันก็แค่ตัวเลขพ่อกับแม่เห็นใช่ไหมครับว่าการสอบครั้งเนี้ยผมได้พยายามแล้วแม่ก็เห็นจ้ะว่าลูกมีความพยายามเหมือนกันเย่ถ้างั้นผมขอเกมรุ่นใหม่เป็นรางวัลความพยายามของผมได้ไหมครับแม่ขอดูความพยายามอีกนิดได้ไหมจ๊ะถ้าลูกทำเลขที่กอลลี่ตั้งโจทย์ได้ถูกหมด10ข้อเมื่อไหร่แม่จะพิจารณาดูอีกทีโอ้แม่ครับพ่อครับพ่อเห็นใจผมใช่ไหมครับอุตส่าห์ยอมงดเล่นเกมตั้งนานเกมรุ่นใหม่เนี่ยเพื่อนๆผมบอกว่ามันสนุกมากๆเลยนะครับเห็นว่ามีด่านใหม่ไอเทมใหม่ๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกใช่ครับพ่อจะซื้อให้ผมใช่ไหมครับแน่นอนเย้ เมื่อลูกสามารถผ่านด่านกติกาโจทย์กอลลี่ที่แม่บอกได้คิดซะว่าเป็นเกมที่ลูกต้องพิชิตแล้วกันนะ เอาก็เอาครับเกมพิชิตกอลลี่ คราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ